สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเมย์อยู่ที่เขื่อนเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะเมย์จะพาทุกท่านไปตกปลากระสูบตามหน้าผาค่ะซึ่งหมายที่เมย์จะเข้าไปเนี่ยก็คือผาพึ่งนะคะที่เขาล่ำลือกันว่ามีปลากระสูบเยอะมากค่ะรวมไปถึงช่อนชะโดด้วยแต่ว่าในฤดูกาลนี้ก็จะไม่ค่อยดีมากนักสำหรับการตกปลานะคะแต่ว่ายังมีให้เห็นตัวบ้างค่ะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวค่ะบรรยากาศที่นี่มันก็จะดีเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาทุกท่านนะคะไปชมธรรมชาติที่สวยงามของเขื่อนเขาแหลมพร้อมกับการตกปลาด้วยค่ะผาพึ่งอยู่ห่างจากที่พักประมาณ20กิโลเมตรก็จะต้องใช้เวลาขับเรือไปอีกประมาณ30นาทีค่ะแต่ว่าระหว่างทางก็จะเจอหมายสำหรับตกปลาชะโดอีกหลายหมายเลยเมย์ก็เลยคิดว่าจะแวะตกไปเรื่อยๆค่ะในช่วงเช้านี้เมย์จะเลือกใช้เหยื่อผิวน้ำเป็นหลักพวกกบกระโดดและเพนซิลแต่ว่าอากาศตอนนี้หนาวเย็นมากค่ะเมื่อคืนอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ18องศาวันนี้ก็เลยต้องลุ้นว่าปลาจะกัดเหยื่อดีหรือไม่เพราะอากาศเย็นอาจจะทำให้ปลาไม่ค่อยขยับตัวค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าทริปนี้เมย์จะได้ปลาอะไรบ้างThank you.
แรมแล้วนะคะ1ตัวค่ะก็เป็นกระสูบไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้มากัดตรงก้อนหินใหญ่ๆแบบนี้นะคะตีเลาะข้างๆมาส่วนเหยื่อที่ใช้เมื่อกี้ก็จะเป็นพวกมินนาวนะคะปลั๊กดำลึกอะค่ะนะคะดำลงไปหามันหน่อยเพราะว่าน้ำที่นี่ค่อนข้างลึกแล้วก็เคาะเคาะจึ๊กๆมาแรงๆหน่อยส่วนคันที่เมย์ใช้วันนี้ก็จะเน้นเป็นเวทเล็กๆเลยนะคะเป็นคัน UL ค่ะเล่นปลาสนุกดีโอเคเดี๋ยวไปตามตัวมันต่อก็เป็นชะโดป๊อกนะคะตอนนี้เราก็ตามหาชะโดไปเรื่อยๆแต่ก็ยังเนี่ยค่ะมีไซส์ประมาณเนี้ยกัดผิวน้ำเลยกระสืบน้อยค้ำไว้สองข้าวกัดแรงกัดหนักอุ้ยกระสูบใหญ่ตัวเบลอเลยไซส์สวยเลยโอ้โหอุ้ยกัดตูมใหญ่เลยตัวนี้กระสูบไซส์สวยเลยนะคะตัวนี้นี่ก็เป็นกระสูบไซส์เกือบโลค่ะแต่ว่าเวลามันชาร์จนี่แบบเต็มๆเลยอ่ะชาร์จแรงมากอ
คไปตอนนี้นะคะเมย์ยืนอยู่ที่หมายที่เขาเรียกว่าผาพึ่งนะคะซึ่งเป็นหมายที่ผมต้องบอกว่าสวยงามมากน้ำนี่แบบว่าเป็นสีเขียวมรกตเลยนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบโอ้โหสวยมากอุ้ยไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรอ้อกระสุนโอ้ยแต่ตัวนี้โอ้ยตัวนี้ต้องบอกว่ามันกัดแรงมากแล้วนี่ปลาตัวใหญ่แต่ไซส์ก็โอเคใช้ได้อยู่โอ้ยมีใหม่1ตัวแล้วค่ะปลากระสุกพี่ตัวนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเอ้ยโหยโอ้ยไซส์สวยนี่ก็เป็นอีก1ตัวนะคะต้องบอกว่า3ตัวติดเลยค่ะตรงผาที่เป็นหินแบบนี้นะคะคือเราไล่ตีเลาะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็เจอมันก็จะกินนิลนาวนะคะก็ดำลึกสักประมาณเมตรกว่าๆนิ่งเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหสวยเลยตัวนี อันนี้ก็เป็นปลากระสุบอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไซส์สวยเลยอ่ะก็เหมือนเดิมค่ะกินข้างๆน้ำผาเหมือนเดิมปล่อยนะอ
มายนี้มันก็จะเป็นหน้าผาที่แบบชันมากๆค่ะปลามันก็จะมาหลบอยู่ข้างๆนี่แหละเมย์ก็จะอาศัยตีเลาะข้างๆมานะคะแรงดีมากโอ้โหซัดแหลมก่อนละกันมันเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้ามาเลยส่วนอุปกรณ์รอกคันที่เมย์นำมาใช้ในทริปนี้นะคะมีทั้งหมด4ชุดด้วยกันค่ะเพราะว่าเมย์จะเตรียมสแตนบายเหยื่อไว้เลยนะคะเวลาหยิบใช้เนี่ยจะสะดวกมากๆเลยเดี๋ยวมาเริ่มจากรอกกับคันนะคะที่เป็นงานผิวน้ำก่อนค่ะเมย์จะเลือกใช้คันของ Okuma Citric นะคะอันนี้เป็นคันเวท 8/17 ค่ะความยาว6ฟุต6นะคะตามด้วยเคกไกด์แล้วก็ด้ามจับเป็นแบบยาง AVA ค่ะส่วนคันนี้เนี่ยจะสามารถดีดเหยื่อได้ไกลนะคะดีดเหยื่อที่มีน้ำหนักได้ไกลเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำหนักก็พอดีค่ะเหมาะมือเลยนะคะส่วนรอกที่นำมาประกบกับคันนี้นะคะเมย์ก็จะเลือกรอกของ Okuma รุ่น Seros นะคะรอกตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบไฮเกียร์รอบ6นะคะซึ่งรอบ6เนี่ยจะสามารถตีเหยื่อผิวน้ำเนี่ยได้ดีนะคะแล้วก็รอกนี้จะมีลูกปืน10ตลับด้วยนะคะแล้วก็ระบบหน่วงเนี่ยก็จะเป็นแบบหน่วงแม่เหล็กค่ะส่วนคันที่เมย์ใช้ตกปลากระสูบตามหน้าผานะคะเมย์เลือกใช้คันของไพโอเนียนะคะอันนี้เป็นคันรุ่น Crossfire ค่ะเวท 2/8 นะคะก็จะเลือกคันที่มีเวทเล็กๆหน่อยสำหรับตกกระสูบนะคะเพราะว่าเวลาเย่อเนี่ยมันก็จะรู้สึกสนุกนะคะอันนี้เป็นคันยาว6ฟุต6นะคะเป็นคัน2ท่อนค่ะแล้วก็เป็นเคไกด์ด้วยนะคะมีด้ามก๊อกจับถนัดมือค่ะแล้วก็ในส่วนของรอกเนี่ยนะคะเมย์จะเลือกใช้รอกของไพโอเนียเช่นเดียวกันจับคู่กันค่ะเป็นเบอร์1000นะคะรุ่นเร็กโซค่ะสำหรับรอกตัวนี้นะคะเมย์รู้สึกว่าเมย์ชอบเป็นพิเศษเลยเพราะว่าการเลี้ยงสายของรอกตัวนี้ดีมากๆค่ะเลี้ยงได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากแล้วก็เวลาเราตีออกไปเนี่ยโดยเฉพาะการตีสาย PE เนี่ยนะคะมันจะไม่ทำให้เป็นกระจุกค่ะแล้วก็ลอกเนี่ยหมุนเนียนนุ่มลื่นสมูทมากๆเลยค่ะสำหรับสาย PE ในรอกนะคะเมย์เลือกใช้สายของ Estuary ค่ะถ้าเป็นงานช่อนกับ Shadow เนี่ยนะคะเมย์จะเลือกใช้สาย PE 2นะคะซึ่งมันสามารถทนแรงดึงได้ถึง30ปอนด์เลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นงานกระสูบนะคะเราก็เลือกใช้ PE แค่ 0.8 เท่านั้นเองค่ะก็ทนแรงดึงได้ถึง12ปอนด์ค่ะสำหรับสายช็อคลีดเดอร์ที่ใช้นะคะสายช็อคลีดเดอร์ที่ใช้ก็จะเป็นสายฟลูคาร์บอน 100% นะคะของ Pioneer ค่ะรุ่น Invisible นะคะนี่เป็นสาย40ปอนด์ค่ะใช้สำหรับตกช่อนชาโดนะคะหน้าตัดอยู่ที่ 0.62 มิลลิเมตรนะคะความยาวสายในม้วนนี้25เมตรค่ะชุดอุปกรณ์รอกคันของ Pioneer และ Okuma นะคะเป็นอุปกรณ์ตกปลาที่มีราคาไม่แพงนะคะราคาประมาณ 1,000 ถึง 3,000 เนี่ยก็สามารถซื้อแล้วก็นำมาตกปลาได้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นทางเลือกสำหรับนักตกปลามือใหม่นะคะหรือว่านักตกปลาที่ไม่อยากใช้คันรอกแพงมากจนเกินไปนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าสมราคาค่ะอ
นี่ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วค่ะกระสูบหน้าผานะคะอันนี้ตัวใหญ่เลยอ่ะน่าจะโลนิดๆอ่ะตัวเนี้ยใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวตัวนี้น่าจะมีโลขวานะคุณเดี๋ยวเราต้องเอามายกช่างแล้วก็ประมาณที่เราแต่ก็ใหญ่อะโหอ้วนมากตัวนี้อ้วนมากเลยโหตัวนี้กระสุนตัวนี้อ้วนมากเลยนี่น่าจะโลกว่ากว่านะคะเขาบอกว่าตกกระสุนนี่ต้องใช้คันยูแอลนะมันรู้สึกแบบได้เยื่อปลายใหญ่ๆใหญ่มากเลยแบบมันมากค่ะสนุกมากๆตัวนี้ปล่อยนะคะโอ้ยโอเคไปได้แล้วหาไม่
สำหรับทริปตกปลาที่เขาแหลมนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกทริปหนึ่งที่เมย์ประทับใจมากๆค่ะเพราะว่าตลอดการเดินทางเนี่ยเมย์ก็เจอกับธรรมชาติที่ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะสำหรับที่นี่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองก็คือหมายที่เมย์เข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามผาหรือว่าตามเกาะเนี่ยก็จะได้ปลาแทบทุกหมายเลยนะคะโดยเฉพาะปลากระสูบค่ะแล้วก็มีชะโดบ้างนะคะแต่ว่าปลาช่อนเนี่ยยังไม่เจอตัวเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศที่หนาวเย็นจัดหรือเปล่านะคะอาจจะทำให้ปลาเนี่ยมันไม่ค่อยขยับตัวนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทริปตกปลาที่ไม่น่าเบื่อเลยค่ะและถ้าท่านใดนะคะอยากจะมาตกปลาที่เขื่อนเขาแหลมนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะใช้เหยื่ออะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเมย์จะแนะนำเหยื่อที่เมย์ใช้ทั้งทริปเลยนะคะเริ่มจากหมายรอบเกาะน้ำตื้นก่อนนะคะเมย์ก็จะใช้เหยื่อเป็นพวกเหยื่อผิวน้ำเป็นหลักกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากเพนซิลก่อนนะคะอันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้ผลดีมากๆเลยสำหรับปลาที่ไม่ขยับตัวในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นเพนซิลขนาดตั้งแต่9เซนขึ้นไปนะคะอันนี้เมย์ใช้11เซนค่ะถ้ามีเสียงได้ด้วยยิ่งดีนะคะเพราะว่ามันจะกระตุ้นความสนใจปลาให้ออกมาดูเฮ้ยว่าเสียงอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแอคชั่นที่แบบเลื้อยแบบเนี้ยมันจะสร้างความน่าสนใจให้ปลาได้ดีเลยนะคะก็จะเป็นเพนซิลนะคะส่วนอย่างที่สองก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นกบกระโดดนะคะกบกระโดดแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เมย์ก็จะเลือกไซส์อยู่ที่ประมาณ5เซนนะคะเพราะว่าอาจจะไปเจอปลาชะโดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ผลเหมือนกันนะคะได้มาตัวหนึ่งนะคะสำหรับปลาชะโดทริปนี้นะคะตัวแบบประมาณสัก1กิโลได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมายแถวหน้าผาเมย์ก็จะเน้นพวกปลากระสูบส่วนใหญ่นะคะเมย์ก็จะใช้เป็นปลั๊กค่ะตีชิดขอบหน้าผาเลยนะคะหรือว่าจะตีขนานกับขอบหน้าผาก็ได้นะคะเหยื่อที่เมย์ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกปลั๊กดำลึกนะคะเป็นลิงก์ยาวๆแบบนี้นี่ก็จะดำลงไปลึกหน่อยนะคะดำลงไปหาปลาได้ดีเลยค่ะก็เป็นพวกนี้นะคะนี่แบบไหนก็ได้ค่ะแล้วก็เคาะๆเจิกๆมาหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นหมายที่เข้าไปแล้วต้องตีขนานนะคะตีขนานให้ชิดขอบหน้าผาเนี่ยหรือว่าไปเจอหมายขอบหน้าผาที่มันเป็นแบบตื้นแล้วก็ลงไปหาลึกเนี่ยเราจะต้องตีให้ชิดใช่ไหมคะถ้าเป็นน้ำตื้นๆเนี่ยเมย์ก็จะใช้พวกเหยื่อมินนาวนะคะที่ดำตื้นๆหน่อยนะคะนี่สังเกตว่าจะไม่มีลิ้นนะคะดำตื้นๆหน่อยแล้วก็สีก็ต้องวบแป๊บแป๊บหน่อยนะคะอันนี้ใช้ได้ผลดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเหยื่อนึงเลยนะคะที่เมย์ใช้ก็ได้ตัวมาบ้างนะคะสำหรับเหยื่อจิกเล็กๆ เลยนะคะนี่21กรัมนะคะเมย์ใช้21กรัมก็คือหมายข้างๆหน้าผาเนี่ยเมย์ก็จะปล่อยสายลงไปเลยนะคะให้ถึงพื้นค่ะแล้วก็กลอกลับขึ้นมาเร็วๆนะคะหรือว่าจะเจิ๊ก
จอขึ้นมาหน่อยก็ได้แต่ไม่ต้องเจอแรงมากนะคะก็คือเหมือนกับว่าจิกๆๆๆขึ้นมานะคะก็ได้ตัวมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ขึ้นมาข้างบนมันอาจจะอยู่เป็นกลุ่มๆอยู่ข้างล่างนะคะใช้ได้เหมือนกันสำหรับนักตกปลาท่านใดนะคะที่อยากจะมาตกปลาที่นี่นะคะเมย์แนะนำให้มาที่แพจิลาภานะคะต้องบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วก็อาหารอร่อยมากๆเด็ดมากๆคอนเฟิร์มค่ะและที่นี่นะคะก็ยังมีไตนะคะชื่อไตเผือกค่ะก็คือไตเนี่ยจะคอยแนะนำหมายที่จะเข้าไปนะคะพาเข้าหมายหรือว่าเป็นวิธีการตกแล้วก็รวมไปถึงแนะนำเหยื่อให้ด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับทริปต่อไปนะคะเมย์จะพาทุกท่านไปตกปลากุเลาที่แม่น้ำบางปะกงนะคะซึ่งเป็นแนวไลฟ์เบสก็คือการใช้กุ้งเป็นนั่นเองค่ะสำหรับทริปนี้นะคะอาจจะเจอพวกปลาหางกิ่วด้วยนะคะปลาดุกทะเลหรือว่าปลากระพงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราก็จะไปตามหาปลากุเลากันนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะพูดคุยกันนะคะก็เข้าไปที่หน้า Facebook Fanpage Fishing Easy ได้เลยนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสำหรับทริปนี้เมย์ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันทริปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ